แย่นะคะถึงท่าน270โครนน่าแอร์คงไม่ชอบแอร์ซิฟาร์อินฟิลด์ใช่ดูนะดูนะยังจะสติ๊กกอดฟรีโอ้ยเดย์ฟิลเลอร์ฮันฮันฟิลส์โอ้ฮันฟาร์ดู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 ค่าทางด่วนอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมด2ครั้งจากที่เราข้ามจากเดนมาร์กมาสวีเดนเรามาถึงเมืองมันเมอร์นะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเราก็มาพักที่นี่นะคะชื่อว่า First Camp ที่นี่เป็นห้องพัก2ห้องนอนนะคะเป็นลานเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะเรามาพักที่นี่แล้วก็ปีร้านค้าด้วย ก็มีตัวสตาร์ทกระปุ่นแคมปิ้งของกินนี่ฮะตรงนี้นอกจากจะมีบ้านเช่าแล้วก็จะเป็นมีรถบ้านมาจอดใช้บริการกันเยอะมากเราเข้ามาพักแล้วเราก็มาเดินเล่นน่าจะมีทะเลสาบข้างหน้าตรงนี้ชื่อสิบบาปนะคะน่าจะเป็นทะเลสาบเดี๋ยวไปเดินดูทะเลเลยก็ทะเลระหว่างโอเป็นไฮเกนกับที่นี่ไงใกล้ๆหาดจะมีกระต่ายเต็มไปหมดนะคะกระต่ายป่าตรงหาดนะคะมีสะพานคนมานั่งเล่นกันเยอะนี่ค่ะสะพานระหว่างสวีเดนกับเดนมาร์กช่องผ่านช่องแคบซึ่งเราเดินทางมาบ่ายนี้นะคะดูของมาไหมนี่ค่ะช่องแคบสะพานข้ามช่องแคบออเรซุนระหว่างเดนมาร์กกับสวีเดนนะคะเรามาจากเดนมาร์กมาจากเลโกแลนด์แล้วเราข้ามมาขับรถประมาณ3ชั่วโมงก็มาถึงที่นี่ข้ามสะพานแล้วเราก็มาหาที่พักพักคือ First Campตรงแคมป์นี้ก็จะมี
สนามเด็กเล่นด้วยนะคะแล้วก็จะมีห้องคนที่เอารถบ้านมาตั้งเนี่ยก็จะมีห้องครัวห้องน้ำให้เป็นสนามเด็กเล่นแล้วมีมินิกอล์ฟก็มีน้ำก๊อกให้ใช้ในนี้ก็จะเป็นสำหรับพวกที่ใช้รถบ้านมาใช้บริการนะคะเนี่ยอุ่นมีห้องทำครัวห้องซักล้างไมโครเวฟห้องทำที่ทำอาหารมีหลายตู้เลยนะคะเฮ้ยมีกระดาษชิ้วๆมากเข้ามาก็อุ่นตรงนี้ First Camp นะคะเป็นแผนที่ชื่อว่าซิปอยู่ตรงซิปบาบมอนมอนโมเป็นแผนที่ที่เรามาพักตรงนี้เป็นรีเซพชันที่เราอยู่ในขณะนี้นะคะที่เราพักที่เป็นสนามกอล์ฟก็จะเลี้ยวมานี่เราจะไปพักหลังนี้นะคะ62ตรงนี้เป็นที่รถบ้านนะคะมาพักแถวนี้นะคะ61 62 63นะคะทะเลมาทางด้านนี้นะคะจากรีเซพชันแล้วเดินมาเรื่อยๆก็จะเป็นทะเลและเป็นสะพานที่เราไปมาพักอังนี้นะคะที่มีรถจอดอยู่นะคะ62บ้านเลขที่ตรงแถวนี้ก็จะแล้วแต่เราจะเลือกเป็นแบบไหนหรือเราจะเอารถมาก็ได้รถบ้านมีคนเอารถบ้านมาจอดค่ะนี่เปิดแคมป์นะคะทำเป็นรถบ้านอย่างนี้ก็ได้รถบ้านแล้วเอาเต็นท์มาจอดได้มีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะมีรถบ้านจอดเต็มไปหมดแล้วก็มีฟาซิลิตี้ให้คือที่ล้างจานที่อะไรที่เฟิร์สแคมป์ใกล้ๆรีเซพชันก็จะมีมินิกอล์ฟให้เด็กเล่นนะคะก็มีที่เล่นสำหรับเด็กๆด้วยค่ะจบแล้วค่ะทริปเที่ยวเลโกแลนด์โดยทางรถยนต์นะคะจากสวีเดนไปเดนมาร์กและกลับมาทั้งไปและกลับใช้เวลา6วัน5คืนนะคะหวังว่าท่านจะได้รับความสนุกความเพลิดเพลินความแปลกและก็ความรู้จากการเที่ยวในครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะ